สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮุรีนะครับคลิปนี้เป็นคลิป5ราศีที่จะมีโชคประจำงวดวันที่16มิถุนายน2567นะครับหลังจากที่งวดที่แล้วนะเลขเข้าถึง2ราศีราศีเมษกับราศีมังกรนะครับ93แล้วก็เลข5ราศีเนี่ยยังเข้าต่อเนื่องดีเหลือเกินผมก็เลยต้องปรับกลยุทธ์นิดนึงครับสลับเอา5ราศีขึ้นมาก่อนเลยส่วนเลขรัฐบาลก็ใน YouTube รอสักพักหนึ่งนะครับก็แต่ว่าในกลุ่ม LINE ท่านที่เป็นสมาชิกกลุ่ม VP ก็นะครับได้เลขกันแล้วนะก็รีบไปลงทุนนะครับเพราะว่าเวลาถูกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่หรือว่าสถานที่เปิดรับต่างๆนะครับเราจะได้เต็มกันเวลาโดนกินเราโดนกินเต็มเวลาเราเสียเราเสียกันเต็มแต่เวลาเราได้ถ้าเราลงทุนช้าอัตราการผลตอบแทนก็จะลดลงเรื่อยๆ1ต่อ70 1ต่อ50นะครับถ้าออนไลน์เหลือ1ต่อ45แต่ถ้านะครับใต้ดินเนี่ยจะเหลือ1ต่อ35มันหายไปเยอะมากเลยนั้นมันน่าเสียดายครับเวลาเราเสียเนี่ยเราเสียเต็มแต่เวลาเราได้ทำไมเราถึงนะครับได้ไม่เต็มฉะนั้นวิธีแก้คือต้องลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆนั้นในกลุ่มเนี่ยผมจะส่งให้ก่อนแล้วนะครับก็ก่อนที่จะไปดู5ราศีที่จะมีโชคก็นะครับอยากจะแจ้งข่าวดีให้กับนะครับท่านที่ชมทาง YouTube และท่านที่อยู่ในกลุ่ม LINE ด้วยนะครับเป็นแบบนี้มานะครับเท่าที่ผมนะครับได้จดสถิติไว้นะครับสำหรับดวงผมเนี่ยตั้งช่วงแต่ช่วงโควิดมาเนี่ยนะครับประมาณสัก3ปี4ปีครับก็ก่อนช่วงวันเกิดเนี่ยนะครับผมก็จะเรียกว่าดาวที่โคจรอยู่ในดวงกำเนิดนะครับก็จะมีดาวที่เดินอยู่ในช่วงเวลานะครับที่แต่ละปีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็จะไปตกในตำแหน่งที่เสียนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือใครเนี่ยในดาวทั้ง10ดวงก็จะมีทั้งดาวดีและดาวเสียไม่มีใครมีดาวที่ดีทั้งหมดทุกคนและไม่มีใครดาวเสียทั้งหมดทุกคนฉะนั้นดาวเสียถ้าโคจรไปอยู่ในภพที่เสียนะครับเราก็จะเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆดาวดีโคจรไปที่ภพที่ดีเราก็จะเจอนะครับในสิ่งที่ดีๆนะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จากเพศตรงข้ามมีโชคมีลาภนะครับการเงินดีงานดีมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะครับหัวหน้าเจ้านายดีทำให้เราได้เลื่อนยศได้เลื่อนตำแหน่งจะได้เลื่อนเงินเดือนปรับเงินเดือนนะครับอันนี้ก็คือถ้าดาวเสียนะครับเราก็อาจในช่วงเวลานั้นเราก็อาจจะนะครับพลังอ่อนอาจจะเจอนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆเข้ามาถ้าดาวดีนะทำอะไรก็ดีไปหมดนะนะครับคนไม่เคยมีโชคนะซื้อเสียงโชคไม่ค่อยถูกก็เริ่มจะมีโชคถูกโชคอันนี้ผมกำลังอธิบายว่าไม่ว่าจะเป็นผมหรือใครก็จะเป็นแบบนี้แหละในช่วงจังหวะที่ดาวนะครับมีพลังและดาวที่นะครับมีอ่อนพลังลงแล้วเราก็จะเจอปัญหาอุปสรรคนะครับตอนนี้ก็ผ่านแล้วครับเลยช่วงเวลาและดาวที่สำคัญได้ย้ายนะครับไปตกตำแหน่งเสียในตอนนี้ได้โคจรเข้าสู่ตำแหน่งดีแล้วนะครับก็แจ้งให้ทราบนะครับจะได้มีกำลังใจไม่ใช่ข้อแก้ตัวนะครับเป็นหลักการทางด้านโหราศาสตร์นะครับไม่งั้นเราจะตรวจดวงชะตาไปทำไมแล้วถ้าผมบอกว่าทุกทั้งปีเลย12เดือนทุกเดือนเลยผมดีหมดเลยอันนั้นผมโกหกแล้วครับนะผมเป็นนักพยากรณ์ก็จริงแต่ว่าผมก็หนีในช่วงเวลาที่ดาวเสียนะครับหรือดาวอ่อนพลังในตัวผมเองไม่ได้แต่ผมก็ยังต้องทำงานตรงนี้ต่อไปฉะนั้นในช่วงเวลาที่ดาวอ่อนพลังนะครับเราก็ต้องพยายามที่จะประคับประคองดาวแล้วก็พยายามที่จะหาทางแก้ไขแต่ว่าบางครั้งมันก็ไม่สามารถแก้ไขได้หรือแก้ไขได้ก็อาจจะนะครับไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นักนะครับในวันที่16มิถุนายนนะครับก็เข้าสู่ลัคนาราศีมิถุนหรือชาวราศีมิถุนแล้วนะครับ16มิถุนาถึง15กรกฎาคมก็นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาของชาวราศีมิถุนส่วนผมเองเนี่ย
นะครับผมเกิดอยู่ในช่วงนะครับวันที่13กรกฎาคมเนี่ยผมยังอยู่ในลัคนาราศีมิถุนแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงนะครับวันที่16กรกฎาเลยนะครับก็ช่วง13กรกฎาวันเกิดผม16เนี่ยลอตเตอรี่ออกฉะนั้นหลายปีที่ผมสังเกตดูเนี่ยในช่วงเวลาเนี้ยจะเป็นช่วงเวลาที่นะครับดาวผมมีพลังดวงผมจะดีนะครับทำตัวเลขมาก็ส่วนมากก็มักจะเข้านะครับฉะนั้นก็ขอให้16มิถุนา1กรกฎาคมและ16กรกฎาคมเป็นงวดที่ดีสำหรับท่านที่เป็นแฟนคลับ FC แล้วเรามาดูกันนะครับว่าจากสถิติ4ปีที่ผมทำมาเนี่ยในช่วงที่ดาวอ่อนพลังเลขก็หลุดกระจายแต่ช่วงที่ตรงกับลัคนาเกิดราศีเกิดแล้วก็วันเกิดเนี่ยนะครับผมก็ให้โชคกับหลายคนมาหลายปีแล้วลองมาดูกันว่าจะแม่นจริงแบบนั้นหรือเปล่าแต่ผมว่าแม่นนะเพราะว่าขนาดช่วงดาวอ่อนพลัง2เดือนที่ผ่านมา3งวดที่ผ่านมาหลุดกระจายนะครับกูไม่กลับเลยแต่16มิถุนายนนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะเชื่อขนมกินได้ว่าผมจะกลับมาได้นะเพราะอะไรเพราะว่าผมบอกแล้วว่าเราไม่สามารถแก้ได้ 100% แต่เราก็พยายามประคับประคองได้อยู่เลข93ในราศีเมษผมเข้าเลข93ในราศีมังกรผมเข้าเลข0ซึ่งผมให้เลขดับ0เงียบเลยเงียบเงียบกิ๊บเลยนะข้างบนออก593ไม่มี0ข้างล่างออก42ก็ไม่มี0ที่สำคัญดวงมันกำลังจะตกนะผมเขียนผังแรกนะครับ24แล้วผมก็ไปเปลี่ยนนะเดี๋ยวทีมงานเราขึ้นให้ดูว่าผมส่งผังนี้เข้าไปให้จริงๆแล้วตอนหลังผมก็ปรับผังให้ใหม่นะครับเอา24ออกก็ไม่เป็นไรครับหลุดคือหลุดแต่ว่าอันนี้คือช่วงเวลาที่มีพลังเนี่ยอันเลขที่เรามองปุ๊บเข้าตาหมดดึงเลขตรงนู้นตรงนี้มาใส่จนเลขมันแม่นยำนะเวลาดาวอ่อนพลังเลขดีๆอยู่แท้กลับไปถอดออกไปอันนี้มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็ยังไงก็วันงวดวันที่16มิถุนายนนี้ก็มั่นใจว่าเลขนะครับที่ผมจัดมาเนี่ยนะครับมีพลังโดยเฉพาะดาวอาทิตย์เลข1งวด16มิถุนายนนี้ลอตเตอรี่ออกวันอาทิตย์และเลข1เป็นดาวหลักประจำลัคนาเป็นดวงกำเนิดในลัคนาราศีมิถุนของผมนะครับทีเลข1กับเลข4เป็นดาวนะครับที่อยู่ในดวงเกิดอยู่ในลัคนาเกิดของผมแล้วเลข1นะครับถ้าอยู่ในราศีมิถุนเนี่ยนะครับเลข1ก็จะได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยแล้วลอตเตอรี่ออกวันที่1ฉะนั้นเลข1มีพลังวางไว้เลย1ตัวแน่นอนครับส่วนอีกตัวนึงก็เดี๋ยวฝากไว้ท้ายๆแล้วกันเดี๋ยวผมจะเอาผังพลังดาวให้ดูนะครับโอเคเรามาต่อกันเลยนะครับเริ่มที่ราศีแรกเลยนะครับ5ราศีที่จะมีโชค16มิถุนายนนี้นะครับก็ยังเป็นราศีเดิมนะที่ให้โชคในงวดที่แล้วแล้วก็ในที่ผ่านมาให้โชคในรอบ6เดือนเนี่ยนะครับให้โชคมากกว่าราศีอื่นเพราะว่าผมบอกแล้วว่าราศีเมษยังมีพลังอยู่นะครับผมวางลัคนาก็คือลอริงนะครับแผนอากาศเนี่ยหมายถึงลัคนาก็ต้องอยู่ที่ราศีเมษนะเพราะว่าเรากำลังจะทำนายเลขที่จะมีโชคของชาวราศีเมษดาวนะครับอังคารโคจรเข้าราศีเมษราศีเมษดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรพูดง่ายๆก็คือนะครับดาวอังคารเดินเข้าบ้านตัวเองดาวอังคารก็จะเป็นอีกหนึ่งหมายเลขนะครับที่เราจะเอามาให้นะเพราะว่าในวันที่16มิถุนายนนี้ตรงกับเทสาตีแห่งเลิกดาวเจ้าเลิกเป็นดาวขาเลข3เป็นดาวเจ้าเลิกด้วยนะครับแล้วก็เป็นลัคนาแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรด้วยนะครับเลขเด่นนะครับให้แล้วนะ2ตัวเหลืออีก3ตัวเดี๋ยวท้ายๆจะให้เพิ่ม1กับ3นะ2ตัวนี้วางไว้ข้างบนข้างล่างแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะปรับยังไงเดี๋ยวช่วงท้ายๆนะครับลัคนาราศีเมษนะครับพบการเงินนะครับก็จะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับดาว
ดาวพฤหัสบดีเลขห้าซึ่งโคจรอยู่ในราศีพฤษภนะครับดาวราศีพฤษภเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวเจ้าบ้านเนี่ยเป็นดาวศุกร์เลขหกนะครับแล้วก็ดังมีเลขศูนย์นะครับอีกหนึ่งเลขแต่ว่าผมไม่เขียนเพราะว่าผมให้เป็นเลขดับเลขงวดนี้ผมให้เลขศูนย์เลขดับเหมือนเดิมนะครับเพราะว่างวดที่แล้วเลขศูนย์ดับแล้วไม่มาจริงๆด้วยงวดนี้เลขศูนย์ก็ยังอ่อนพลังอยู่นะนะครับห้ากับศูนย์อยู่ในราศีพฤษภตัดเลขศูนย์ออกไปดังนั้นดาวการเงินก็จะอยู่ที่ดาวพฤหัสบดีดวงเดียวละส่วนภพโชคลาภก็ของชาวราศีเมษก็จะเป็นชาวราศีกุมมีดาวจรเป็นเลข7ดาวเสาร์เลข9ดาวพระเกศดาวเจ้าเรือนเกษตรจะเป็นดาวพระราหูเลข8นะครับก็จัดมาให้ได้3ตัว2ชุดดังนี้นะครับเอาดาวอังคารเลข3ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของดาวประจำตัวของชาวราศีเมษนะให้จำง่ายๆดาวการเงินเลข5แล้วก็ในภพการเงินก็จะมีเลข6ด้วยซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับดาวศุกร์เราก็เอามา3ตัวเลย3 5 6นะครับส่วนนะครับพบโชคลาภนะครับราศีกุมจะมี7 8 9เราก็เอามา3ตัวเลย7 8 9ตัดได้ดังนี้นะครับ3 5 3 6 5 6 7 8 7 9 8 9นะครับตัด2ตัวออกมาให้ได้ก็จะเป็น6คู่ด้วยกัน3 5 3 6 5 6 7 8 7 9แล้วก็8 9นะครับก็เลขชาวราศีเมษจะออกอีกหรือเปล่านะครับก็ถ้าจะออกเนี่ยผมว่าชุดที่น่าจะออกก็คือน่าจะเป็นชุดผมว่าทั้งสองชุดอ่ะเพราะว่าเลข3ก็แรงนะครับแล้วก็เลข5ก็มีพลังเลข7 8 9ก็มีพลังนะครับก็มาดูต่อไปเลยนะครับราศีที่2ราศีตุลราศีตุลเนี่ยนะครับก็เล็งกับราศีเมษนะครับเล็งกับราศีเมษพอระวางลัคนาไว้ที่ราศีตุลแล้วเนี่ยราศีตุลก็จะมีดาวจรเป็นดาวจันทร์นะครับดาวการเงินหรือพบการเงินก็จะเป็นดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีพิจิกแล้วดาวอังคารในงวดวันที่16ก็ยังเป็นเขาเรียกดาวเจ้าเลิกประจำวันด้วยนะครับแล้วก็พบโชคลาภของชาวราศีตุลเนี่ยก็จะเป็นราศีสิงห์ไม่มีดาวจรแต่ว่าจะมีดาวอาทิตย์เลขหนึ่งในดาวอาทิตย์ลอตเตอรี่ออกวันอาทิตย์เลขหนึ่งก็โคจรไปอยู่ที่ราศีมิถุนได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับฉะนั้นก็เลขหนึ่งก็มีพลังสูงทีเดียวนะครับราศีตุลก็ดาวเจ้าเรือนเกษตรก็จะเป็นดาวศุกร์เลขหกนะครับผมจัดมาให้สามตัวสองชุดดังนี้สองสามหกกับสองหนึ่งสามสองสามหกกับสองหนึ่งสามนะครับตัดเลขสองตัวออกมาก็จะเหลือสองสามสองหก3 6 2 1 1 3ได้5คู่นะครับเพราะว่าจะมีเลขที่ซ้ำกันนั่นก็คือเลข2 3นะครับ2 3ซ้ำกันก็เท่ากับว่าจะเหลือ5คู่2 3 2 6 3 6 2 1แล้วก็1 3นะครับราศีตุลผ่านไปแล้วมาต่อด้วยราศีที่3นะครับราศีมิถุนนะครับเป็นลัคนาราศีผมเองนะฉะนั้นงวดนี้ก็ต้องมั่นใจว่าราศีมิถุนจะกลับมาแล้วนะครับจะกลับมานะครับไปดูวางลัคนาไว้ที่ราศีมิถุนนะครับก็จะมีดาวจรดาวอาทิตย์เลข1ดาวพุธเลข4ดาวศุกร์เลข6นะครับราศีมิถุนเนี่ยดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวเจ้าบ้านจะเป็นดาวพุธเลข4แล้วก็มี4โคจรเข้ามาด้วยเลข4มีพลังนะครับเดี๋ยวเจ้าเลข4ในผังเลขที่จากราศีเนี่ยจะนําเลข4นะไปจับนะกับตัวเลขหลักๆที่มีพลังนะครับอย่างเช่นจับกับ1จับกับ8จับกับ7จับกับ9อย่างเงี้ยนะครับพบการเงินของชาวราศีมิถุนก็จะเป็นราศีกรกฎไม่มีดาวจรแต่ดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวเจ้าบ้านของราศีกรกฎจะเป็นดาวจันทร์เลข2แล้วก็พบโชคลาภของราศีมิถุนก็จะเป็นราศีเมษนะครับก็จะมีดาวอังคารนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรเพราะว่าโคจรเข้ามาในบ้านตัวเองด้วยแล้วดาวอังคารเลข3นี่ก็ยังเป็นดาวเจ้าเลิกประจำวันด้วยเลข3ก็โดดเด่นนะวันนี้งั้นจัดมาให้3ตัว2ชุดชุดที่1นะครับเอาเลขดาวจรในราศีมิถุนมาทั้ง3ดวงเลย1 4 6นะครับ1 4 6แล้วก็เอาดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวเจ้าบ้าน
ของทั้ง3บ้านมาเลยได้แก่บ้านมิถุนบ้านกรกฎและบ้านเมษเนี่ยเอามาทั้ง3ดวงเลยมิถุนก็จะมีดาวพุธนะเป็นดาวเจ้าบ้านนะกรกฎก็จะมีดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าบ้านส่วนราศีเมษจะมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าบ้านก็จะดึงมาเลยนะครับ4 2 3นะก็จะได้3ตัว2ชุด1 4 6กับ4 2 3แยกออกมาได้นะครับเลข2ตัว6คู่1 4 1 6 4 6 4 2 4 2เพิ่งออกไปนะครับ4 3 2 3นะครับก็ครบแล้วนะครับราศีที่3ราศีมิถุนหายเงียบไปนานนะพอของผมอีก2เดือนที่แล้วก็ง่อยเหมือนกันนะเดี้ยงไปเลยนะครับ3งวดติดเลยงวดนี้กลับมาในลัคนาราศีเกิดตัวเอง1เป็นดาวประจำตัวนะครับดาวอาทิตย์เป็นราชาโชค4ดาวประจำตัวเป็นดาวเกษตรนะครับแล้วก็มีดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวจรผมนะครับในดวงกำเนิดก็จะเป็นเรื่องของโชคลาภนะครับดาวพระเสาร์ก็อยู่ในกัมมะด้วยนั้นเลข7 8นะครับก็แรงขึ้นมาต่อไปดูราศีที่4นะครับคือชาวราศีมังกรนะครับงวดที่แล้วก็93เต็มๆนะครับงวดนี้จะมีโอกาสถูกอีกไหมนะครับก็มาดูกันนะครับวางลัคนาไว้ที่ราศีมังกรไม่มีดาวจรนะครับแต่ว่าดาวประจำตัวของคุณนะชาวราศีมังกรโคจรไปที่ราศีกุมในภพการเงินนะครับตัวคุณก็น่าจะได้เงินคราวที่แล้วผมก็บอกว่าเลขประจำตัวคุณคือตัวคุณนะเดินเข้านะครับในเลขดาวการเงินบ้านของพระราหูเลข8นะครับคุณก็มีโอกาสที่จะได้เงินจากการเสี่ยงโชคแล้วราศีมังกรก็ออกจริงๆนะครับเพราะว่าให้นะ793ตัดออกมาเหลือ93นะเขาออกข้างบน593นะถ้าเป็น793ก็3ตัวตรงไปเลยนะครับก็ไปออก593ก็ได้2ตัว93ไปพบการเงินนะครับของชาวราศีมังกรยังเหมือนเดิม798ชุดนี้ยังตามอยู่ส่วนนะครับโชคลาภงวดที่แล้วก็เป็นเลข3นะครับเพราะว่าดาวจรไม่มีแต่ช่วงงวดนี้3ชาวราศีมังกรเป็นโชคลาภด้วยแล้วเป็นดาวเจ้าฤกษ์ด้วยเลข3นะครับก็ยังใช้เลขชุดเดิมเลยนะครับนั่นก็คือ3ตัว798นะอยู่ในภพการเงินแล้วก็เอา79มาใส่3แต่ขอสลับนิดนึงก็แล้วผมให้793คราวนี้ผมเอา3มาอยู่ข้างหน้านิดนึงนะครับเป็น379จะ6กลับไปกลับมานะครับแล้วก็ตัดด้วย37นะครับ39แล้วก็79มีโอกาสมานะครับเอาแล้วออก93ตอนนี้หัดออก39ก็ได้เพราะ3แรงนะครับ3เป็นดาวเจ้าฤกษ์แล้ว3ก็นะครับยังสำหรับชาวมังกรก็ยังเป็นโชคลาภด้วยนะครับตัดมาให้3ชุด3ตัว2ชุด3ตัว2ชุด798 379แล้วก็ตัดมานะครับ2ตัวได้หรือ5คู่นะครับนั่นก็คือ78 79 98 3 7 3 9นะครับเลขที่3กันคือเลข79ก็ทำให้เหลือ5คู่ทวนนะครับ7 8 8 7 7 9 9 7 9 8 8 9 3 7 7 3 3 9 9 3ผ่านไปแล้ว4ราศีก็มาถึงราศีสุดท้ายแล้วนะครับแน่นแน่ราศีสุดท้ายหลังจากที่เงียบเหงานะครับมานานนะครับแทบจะไม่ปรากฏเลยมาแล้วครับราศีกรกฎนะครับนั่นเองก็อย่างที่ผมบอกไปด้วยเหตุที่ว่านะครับ3งวดนี้นะครับ16มิถุนา1กรกฎาคม16กรกฎาคมนะครับมีโอกาสที่ราศีมิถุนแล้วก็ราศีกรกฎจะมีโชคนะครับก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือพอระวังลัคนาไว้ราศีมังกรนะครับราศีที่มีพลังแล้วเล็งกับราศีมังกรตรงข้ามกันนั่นก็คือราศีกรกฎครับเวลานะครับถ้าเล็งเสียก็จะเสียทั้งคู่ถ้าเล็งดีก็จะดีทั้งคู่นะครับถ้าร้ายมันก็กอดคอกันไปทั้งคู่นะมังกรกับกรกฎแต่ถ้าจะมีโชคมันจะเฮงรวยปังก็มีโชคไปด้วยกันนะครับแต่คราวที่แล้วไม่ได้เล็งนะครับชาวมังกรนะครับก็ได้เฮไปก่อนคราวนี้อาจจะเป็นชาวราศีกรกฎวางลัคนาไว้ที่ราศีกรกฎนะครับไม่มีดาวจร
ดาวเจ้าบ้านนะครับดาวประจำราศีกรกฎก็คือดาวจันทร์เลข2นั่นเองพบการเงินนะครับก็จะเป็นชาวราศีสิงห์นะครับก็ราศีสิงห์ก็ไม่มีดาวจรแต่มีดาวอาทิตย์เลข1นะอยู่ในการเงินนะครับแล้วแถมยังนะครับเจอโคจรไปอยู่ที่ราศีมิถุนได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับแล้วก็ในภพราภะภพโชคลาภของชาวราศีกรกฎจะเป็นชาวราศีพฤษภนะครับก็จะมีดาวจรอยู่2ดวงคือหมายเลข5ดาวพฤหัสบดีกับหมายเลข0ดาวมฤตยูมฤตยูตัดออกไปนะครับพลังอยู่บวยๆเลยนะครับก็ตัดไปนะครับดันให้เป็นเลขดับไปเลยนะครับส่วนดาวประจำราศีพฤษภนะครับก็จะเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับก็ได้แล้วนะครับเลือกเลขนะครับ3ตัวชุดแรกก็เอา1ดาวการเงินมานะครับแล้วก็เอาเลข5ดาวโชคลาภแล้วก็นะครับเอาราศีพฤษภดาวประจำตัวชาวราศีพฤษภคือดาวศุกร์เลข6ก็ได้1 5 6มา1ชุดนะครับแล้วก็นะเอาลัคนาของตัวชาวราศีพฤษภนั่นก็คือนะครับดาวเจ้าดาวประจำตัวนะครับก็คือดาวจันทร์เลข2แล้วก็ไปดึงพบโชคลาภนะครับมาอีกหมายเลข1นะดาวประจำชาวราศีพฤษภก็คือดาวศุกร์เลข6นะครับแล้วก็ที่เล็งกับชาวราศีกรกฎก็จะเป็นชาวราศีมังกรดาวประจำตัวชาวราศีมังกรก็จะเป็นเลข7นะครับพูดง่ายๆผมเอาดาวประจำตัวของ3ราศีดึงมาหมดเลยนะครับนั่นก็คือชาวราศีกรกฎชาวราศีพฤษภชาวราศีมังกรนะครับก็จะได้2 6 7นะครับ3ตัว2ชุดได้แล้วนะ1 5 6กับ2 6 7นะครับจับแยกคู่นะครับ2ตัวได้ดังนี้1 5 5 1 1 6 6 1 5 6 6 52662 277 267 76ได้มา6คู่นะครับสำหรับเลข2ตัวครบแล้วนะครับ5ราศีที่จะมีโชคชาวราศีเมษชาวราศีตุลนะครับแล้วก็ชาวราศีมิถุนชาวราศีมังกรแล้วก็เพิ่งล่าสุดที่พูดไปชาวราศีกรกฎนะครับก็มาสรุปรัฐบาลไทยให้นิดนึงนะครับเลขเสร็จหมดแล้วแต่ยังไม่ได้จัดรายการให้ท่านดูชาวราศีไปก่อน 3-4 วันเดี๋ยวจะจัดให้นะตอนนี้ขออนุญาตนะครับส่งให้ในกลุ่ม VIP ในกลุ่ม LINE ก่อนจะได้รีบไปลงทุนเวลาถูกมาก็จะได้กันเต็มๆนะครับไม่เวลาโดนกินเต็มเวลาถูกเนี่ยควรจะได้เต็มนะฉะนั้นรีบลงทุนอย่าพีลงทุนหลังๆท้ายๆอย่างน้อยก็ไปซื้อลอตเตอรี่แล้วกันเพราะลอตเตอรี่เนี่ยบางทีเลขดังๆก็หาซื้อไม่ได้เหมือนกันผังพลังดาวนะครับผังพลังดาวอย่างที่บอกไปเลข1ราชาโชคนะครับเลข3ดาวเจ้าเลิกประจำวันแล้วก็ชุด789นะครับเป็นชุดที่มีพลังอยู่ในราศีเด่นๆอีกหลายราศีนะครับก็นำมาจับนะครับวินกันเลยนะครับจะได้ทั้งหมด10ชุดนะครับเอา1ไปจับกับทุกตัวเลยก็จะได้1 3 1 7 1 8 1 9เอา3ไปจับกับ7กับ8ก็จะได้37 38 39ด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องเอาไปวินกันทุกตัวแล้วก็เอา7ไปจับกับ1ก็7 1 1 7มีแล้วจะไปจับกับ3 7 3 3 7มีแล้วก็ไปจับกับ8เป็น7 8จับกับ9เป็น7 9นะครับก็เหลือ8กับ9ก็มาจับกันเองก็เป็น8 9นับไปแล้วก็ได้ประมาณพลังดาวก็จะได้10คู่กลับไปกลับมาก็ได้20คู่คุณชอบคู่ไหนไม่ชอบคู่ไหนคุณตัดออกได้อย่างผังพลังดาวเนี่ยนะครับอย่างที่ผมขึ้นให้ดูนะครับก็ผังเนี้ยงวดที่แล้วอ่ะ24ที่ผมไปถอดออกไปนะครับคราวนี้ก็เลยเอาชุดพลังดาวมาให้ดูนะครับ1 3คู่นี้นะครับก็เดี๋ยวจะเลือกนะครับ1 3ระหว่าง7 8 9ผมจะเลือกมาอีกตัวนะครับว่าเดี๋ยวผมจะเอา3ไปรูดเป็นดาวเจ้าเลิกต้องมองไว้ตำแหน่งรูดเลข1เนี่ยนะครับก็อาจจะวางไว้ข้างบนหรือข้างล่างแล้วเดี๋ยวระหว่าง7 8 9เนี่ยเดี๋ยวผมจะเลือกมาให้อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะได้ครบนะครับก็ยังไงแล้ว5ราศีที่จะมีโชคก็ผมมั่นใจว่าจะเข้าต่อเนื่องนะเอาที่ผ่านมายังไม่หลุดเลยนะครับผังพลังดาวก็เข้านะครับแล้วก็ผัง
เลขบันทึกจากราศีหลุดไปนะครับแต่งวดวันที่16มิถุนายนนี้ก็ขอให้เน้นนะครับโดยเฉพาะเลข1เลข3เลข8นะครับเลข1เป็นราชาโชคลอตเตอรี่ออกวันอาทิตย์นะครับที่16และวันอาทิตย์เนี่ยก็คือเลข1พูดนะให้งงซะอย่างนั้นหวยออกวันอาทิตย์นะครับมันงวดวันที่16เนี่ยหวยออกวันอาทิตย์วันอาทิตย์คือเลข1และ1เป็นราชาโชคแค่นั้น1แรงแน่นอนแล้วเป็นดาวย้ายด้วยเพิ่งย้ายมานะครับเลข3เป็นดาวเจ้าเลิกประจำวันเลข8ก็เป็นดาวที่นะครับมีพลังนะครับในเดือนนะครับหลังจาก16มิถุนายนจนถึง16กรกฎาคม3งวดนี้8นะครับแรงทั้ง3งวดเลยฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาเลข3ไปวางไว้ตำแหน่งรูดเลข1เลข8ก็มาวางไว้ข้างบนข้างล่างละกันดูผังพลังดาวไปก่อนนะครับแล้วก็รีบไปซื้อลอตเตอรี่กันชอบคู่ไหนก็จัดไปคู่ในผังพลังดาวที่ตรงกับราศีที่คุณชอบเทคนิคการดูง่ายๆนะคุณเอาไปนะครับแล้วก็ไปลงทุนในราศีที่จะมีโชคนะครับก็ขอให้งวดวันที่16มิถุนายนทุกท่านมีโชคดีนะครับผมเองก็ทำงานเต็มที่นะนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนก็อาจจะน้อยนิดนึงนะเลขหลุดแล้วก็อาจจะเบื่อๆแต่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือในเมื่อเรามั่นใจว่านะครับดาวที่มีพลังเรากลับมาแล้วเนี่ยเราเองก็จะต้องทุ่มเทให้กับท่านที่เป็น FC ของตัวเราที่ติดตามเราที่ให้กำลังใจเราให้กำลังใจผมแล้วก็ยังให้ความเชื่อมั่นในตัวผมเองจะไปหนื่นอะไรไม่ได้เลยนอกจากที่ผมเองก็จะต้องทำงานเต็มที่แล้วก็ผมยังเชื่อนะว่าบางครั้งนะครับปัญหามันคือการทดสอบ FC ตัวจริงด้วยทดสอบคนที่เข้ามาดูรายการด้วยยามเลขเข้าดีมีคนมาดูเป็นแสนเลยแต่รายการเมฆอื่นเนี่ยทุกอย่างจะโดนกรองไปแล้วคนที่อยู่ติดตามเลขเราจริงนั่นก็คือคนที่เขาเชื่อมั่นเราฉะนั้นผมเองนะครับก็ตระหนักตรงนี้ดีนะครับว่ามีคนที่รอคอยตัวเลขแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นกับเรานั้นเมื่อผมมีความรู้จากการที่ผมไปเรียนมาแล้วสามารถที่จะนะครับตอบแทนหรือจะทำงานตรงนี้ให้กับท่านผู้ชมได้ผมก็ขอทำงานให้เต็มที่แล้วก็สิ่งที่ทำได้ดีสุดก็คือตั้งจิตนะครับตั้งใจนะขอให้เลขที่เราได้ทำมาอย่างเต็มที่เต็มกำลังแล้วออกในงวดวันที่16มิถุนายนนี้ด้วยเถิดนะครับก็ช่วงนี้ฝนตกนะครับก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจด้วยนะครับปัญหาเรื่องราวอะไรที่เราเสพข่าวเสพทางโซเชียลแล้วถ้ามันเครียดมากก็ปล่อยวางบ้างนะครับเราก็ครับตัวเราเองก็ต้องทำตัวเราเองให้มีความสุขมีพลังมีความหวังและมีกำลังใจนะครับก็เราคอยพบนะครับในคลิปเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลในงวดวันที่16นะครับอีกสัก 3-4 วันนะครับตอนนี้ก็ดู5ราศีที่มีโชคแล้วก็เลขรายวันไปก่อนนะเลขรายวันก็ชื่อคิดเหมือนกันเลยนะครับก็คือเลขนำโชคจากราศีรายวันวันนี้นะครับวันที่จัดรายการนะเป็นวันจันทร์ก็มีเหล่าพัฒนาด้วยนะครับแต่ถ้าดูย้อนหลังวันอื่นๆแล้วก็เฉลยวันจันทร์ไปแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามเลขรายวันเลขนำโชคจากราศีนะครับแล้วก็ขอโวยพรให้งวดนี้นะครับทุกๆท่านนะครับที่ชมรายการก็มีโชคและโชคดีนะครับก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ